สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านตอนนี้สถานการณ์นะครับท่านผู้ชมก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านทำให้เสื้อที่ซักนั้นเกิดอาการเปียกชื้นได้เลยครับท่านผู้ชมแต่ดูก่อนครับท่านตอนนี้นั้นเรามาให้คำตอบกับดร.เสรีกันซักเล็กน้อยถึงปานกลางที่กว่าครับท่านผู้ชมหลังจากที่ลั่นออกมาถามว่าไม่เคยมีอะไรที่บิ๊กตู่ทำถูกใจประชาชนหลายเลยหรือจ้องจะด่ากันอย่างเดียวเลยหรือโอ้อะไรกันวะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็ออกมาอยู่เรื่อยๆครับท่านอันนี้ไบท์ทีวีแจ้งเข้ามาดร.เสรีถามการด่าประชดประชันทุกอย่างที่เกี่ยวกับลุงตู่มันเท่จริงๆเอ้ยไม่ใช่ประชดประชันทุกอย่างที่เกี่ยวกับลุงตู่ดูเท่มากหรือไงนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ดูเท่จริงๆโดยครับท่านมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมยังไม่ได้ห่างหายไปจากหน้าจอแต่อย่างใดครับท่านไม่หลุดซีนไปเลยแม่มึงเอ้ยนะครับท่านผู้ชมโดยเสรีวงมนทาครับท่านได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กระบุว่าถามจริงๆการด่าการแซะการแขวะการประชดประชันเด็กดันทุกอย่างที่เกิดกับลุงปู่มันเท่สะใจเอ้ยไม่ใช่มันเท่มันเก๋มันสะใจมากเหรอคะคนเราทำอะไรแล้วมันห่วยทุกเรื่องจริงๆเอ้ยไม่มีนะครับท่านผู้ชมคนเราจะทำอะไรแล้วมันจะห่วยทุกเรื่องไม่มีอะไรถูกใจบ้างเหรอคะนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรนะครับท่านจะแจ้งแถลงไขบอกไว้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ครับท่านมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับ3นิ้วนั้นส่งเข้าประกวดครับท่านหลังจากที่อธิบายไปความเมื่อวานนี้เล็กน้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมกนกย้อนถามเสียไก่เข้มไอเดียเศรษฐกิจความคิดพวกผมหรือความคิดของคุณทรงคิดกันแน่โอ้ยแม่มึงเอ้ยก็เอาไอ้กรวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับท่านผู้ชมโดย3นิ้วบอกว่าจะเป็นคนที่เล่นการเมืองได้อย่างเสมอต้นเสมอทีนะครับท่านผู้ชมที่แปลว่าวัยรุ่นนั้นไม่ว่านานาประเทศจะชมเชยทีมประเทศไทยที่จะสู้รบกับไวรัสได้ดียิ่งแต่ก็ยังหาช่องแซะด่าควายเอ้ยไม่ใช่ถอนด่วนเลยหาทางกลด่ารัฐบาลได้เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนขาบก่อนนะครับท่านก่อนที่ผมนั้นจะหัวใจเต้นกระตุกวัวไปกว่านี้นะครับท่านผู้ชมและตอนนี้ครับท่านก็มาออกเกาะซีนอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมอย่างหลังจากที่ไปพ่ายแพ้แล้วพ่ายแพ้อีกนะครับท่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นซิกเนเจอร์แห่งความพ่ายแพ้ที่ยังคงคุ้นตาเราอยู่ชั่วนาตาปีครับท่านมาแล้วจ้าช่างชาติมาอีกแล้วครับท่านไทยโพสต์แจ้งเข้ามาถึงบางอ้อทำไมตัดงบบัตรทองหมอว่าลมชุดใหญ่ฝ่ายประชาธิปไตยอิจฉาตาร้อนนะครับท่านผู้ชมเอาละเว้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมไอ้ชังชาติหาที่ยืนอีกแล้วครับท่านโดยยานดีกว่าครับท่านเพราะว่ามันนั้นไม่มีอะไรที่จะประเทืองสมองเลยนะครับท่านผู้ชมขนาดเลือกตั้งยังแพ้เลยนั้นก็สุดแท้แต่ว่ากันไปกันท่านผู้ชมครับส่วนอุดมตอนนี้ไม่ทราบว่าสบายดีอยู่หรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านหลังจากที่มีชาวบ้านนั้นไปที่กระทรวงการคลังกันท่านผู้ชมได้มีการปิดประตูนั้นปาบูของเราก็กลับมาแล้วครับท่านมาอย่างทันท่วงทีเลยนะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วครับโดยปาบูมาป้องอุดมครับท่านส่วนอุดตูจะเป็นอย่างไรนั้นตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนั่นก็ได้ออกไอเดียบันเจิดเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้ตาฝาดจะลดน้อยลงเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมและได้ออกมาบอกว่าจะทำการหั่นงบบัตรทองหรือไม่อย่างไรนั้นและต้องกระทุ้งครับท่านเราต้องกระทุ้งเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าให้มันยึดสิทธิ์บัตรทองของเราไปได้นะครับท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอุตมจะเป็นอย่างไรไม่แน่ใจอุตูจะเป็นอย่างไรก็สุดแท้แต่ครับท่านแต่ที่แน่ๆคือแนวหน้าแจ้งเข้ามาครับท่านโดยส.ศิวรักษ์นะครับท่านผู้ชมออกมาแขวะพลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านโดยส.ศิวรักษ์บื้มไฮเซนฮาวแขวะบิ๊กตู่ไม่เคยลบทับจับศึกควายเอ้ยไม่ใช่ถอนอีกแล้วปล้นเงินแผ่นดินนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยได้มีบางประโยคครับท่านได้ออกมาบอกว่าบทเรียนดังกล่าวควรนำเอามาใช้ประยุกต์ใช้กับการเมืองไทยหรือไม่ประยุทธ์จันทร์โอชาแม้จะมียศเพียงนายพลเอกครับท่านแต่ตำแหน่งของเขาก็เทียบได้กับจอมพลซึ่งไม่เคยลบทับจับศึกที่ไหนเลยโอ้ยเอ้ยทำไมพูดเรื่องจริงวะเนี่ยและมองไม่เห็นคุณค่าของราษฎรตาดำๆจึงใช้เงินแผ่นดินเพื่อหาประโยชน์ตนและพรรคพวกของตนเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าการซื้อขายอาวุธนั้นมีแต่การโกงกินกันสารพัดไหนจะซื้อเรือดำน้ำจากจีนไอ้บื้อไอ้บื้อก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้น
ไอ้ที่มันมีเขาไถนานั้นต้องเปลี่ยนเป็นไอ้บือครับท่านเปลี่ยนเป็นไอ้บือแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งประโยชน์มีไว้สำหรับดำไปจับก้งจับปลาหรือไม่ใช่ยังลดถังอีกเล่าจะเอาไปตีพม่ามอญเขมรหรือโยนชนะหรือไอ้ไอ้บือนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเอาไอ้บือมาเป็นซิกเนเจอร์ของช่องแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยประดักประเดิกอย่างต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมสำหรับสถานการณ์ตอนนี้และนพดลธนกรอีกแล้วครับท่านปาบุอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเจ้าเดิมเจ้าเก่าเลยหลังจากที่ไปพ่ายแพ้เลือกตั้งมา เทียบได้กับหมอว่าลงเลยนะครับท่านผู้ชมและเป็นรองโฆษกรัฐบาลนั้นเป็นเลขาของนายอุตมด้วยนั้นก็ออกมาอีกแล้วครับท่านแม่เงยออกมาทุกวันเลยทำไมว่างนักหรือไงไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมไทยรัฐแจ้งเข้ามาธนกรแจ้งนพดลคังเร่งเยียวยา 5,000 ยันรัฐมนตรีคังทำงานได้โง่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ถอนทำงานแข่งกับเวลานะครับท่านผู้ชมโดยได้ออกมาโต้นพดลบัทธรรมะครับท่านอดีตทนายความของดร.ทักษิณชินวัตรนะครับท่านผู้ชมที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งครับท่านและก็ได้โดนยึดอำนาจไปนะครับท่านผู้ชมโอ้ธนกรแจ้งนพดลคังเร่งเยียวยา 5,000 ไอ้อุตมอุตมสั่งเร่งทำงานแข่งขันกับเวลาเน็บไม่เข้าใจนักการเมืองบางคนขยันพูดแต่นึกไม่ออกเคยทำอะไรสำเร็จบ้างนอกจากใช้วาทกรรมโจมตีรัฐบาลเฮ้ยนี่มันว่าใครนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าประจานตัวเองหรือเปล่านั่นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านโดยไม่เข้าใจนักการเมืองบางคนขยันพูดเหมือนไอ้ปาบูนี่เลยแต่นึกไม่ออกเคยทำอะไรสำเร็จบ้างเฮ้ยแพ้เลือกตั้งครับท่านถือว่าเป็นการทำอะไรสำเร็จหรือเปล่านั่นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากพ่ายแพ้การเลือกตั้งมาแล้วนั้นนะครับท่านผู้ชมสำหรับไอ้ปาบูชนเขื่อนตัวนี้ก็ได้ออกมาถามว่าเคยทำอะไรสำเร็จบ้างนอกจากใช้วาทกรรมโจมตีรัฐบาลก็ได้ออกมาป้องนายอุตมอย่างดิบดวงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมธนกรกล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่นายนพดลบัทธรรมาดีรัฐมนตรีต่างประเทศเสนอให้ตั้งวอลลุ่มทำเรื่องเยียวยาแข่งขันกับเวลานั้นนายนพดลไม่ต้องห่วงกระทรวงการคลังกำลังทำงานแข่งขันกับเวลาอยู่แล้วและจะเพิ่มปุ่มไปเรื่อยๆอ๋อไม่มีครับท่านไอ้เพิ่มปุ่มไม่มีเรื่อยๆนั้นไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ในความเป็นจริงนั้นเดี๋ยวมันจะเพิ่มมาเรื่อยๆครับท่านและนี่ก็จะเพิ่มปุ่มมาอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไปกดกันได้ครับท่านปุ่มอะไรก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมสีแม่มันเลยนะครับท่านถึงไหนแล้ววะเนี่ยโดยแข่งขันกับเวลาอยู่แล้วนะครับท่านอะไรก็ว่าบาว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นเศรษฐกิจดีไม่มีจะแดกครับท่านมีการไล่กระทืบเทศกิจอย่างงู้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามาไม่ให้ประชาชนนั้นรับข้าวครับท่านก็เลยเกิดอาการอีหลักอีเหลืออย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมดีว่ารถไม่เสียก่อนนั้นเทศกิจอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางได้นะครับท่านผู้ชมเลยหนีไปได้ครับท่านควบมอเตอร์ไซค์หนีไปแล้วนะครับท่านผู้ชมและนกสินใจครับท่านมาอีกแล้วอะไรกันวะเนี่ยแม่เงยโดยทนไม่ไหวตอบกับชาวเน็ตไม่ยั้งหลังโดนถล่มไม่คิดว่าอาชีพนักแสดงจะตกงานนะครับท่านอ๋อก็แถลงข่าวไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นเราต้องจับตามองกันอย่างดวงๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีไอเดียบันเจิดอะไรออกมาอีกหรือไม่นั้นสุดแท้แต่ข่าวกระซังนะครับท่านผู้ชมและต้องจับตามองว่าพลเอกประยุทธ์ที่มันชื่นชอบนั้นจะขยายเวลาการต่อเคอร์ฟิวหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ของผมนั้นจะทำการหั่นงบบัตรทองครับท่านก็ได้มีเสียงติงออกมากันอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวรวมถึงแฮชแท็กยานเกาะพ่องงนะครับท่านผู้ชมยานเกาะพ่องงนั้นโดยตอนนี้ผมต้องตาฝาดให้ลดน้อยลงนะครับท่านผู้ชมอะไรกันวะเนี่ยโอ้เปิดมาเจออีกแล้วครับท่านชังชาติของเราส่งเข้าประกวดมาอีกแล้วไทยโพสต์อีกแล้วอะไรกันวะเนี่ยทำไมไทยโพสต์มันว่างขนาดนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยชังชาติขยี้หญิงหน่อยเส้นบัตรทอง 2,400 ล้านนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่คนที่พ่ายแพ้แล้วแพ้อีกนะครับท่านผู้ชมซิกเนเจอร์ความแพ้นั้นยังคงติดตึงอยู่ในห้วงลึกของห่วงหัวใจนะครับท่านผู้ชมหลังจากแพ้มาอย่างชั่วนาตาปีนั้นก็ตอนนี้มันจะไม่ตัดนะครับท่านผู้ชมโดยมันจะไม่ตัดนะครับท่านผู้ชมเราก็ยังแถลงได้ต่ออีกเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านโดยดิฉันขอคัดค้านจากคุณหญิงสุดารัตน์นะครับท่านผู้ชมดิฉันขอคัดค้านการตัดงบบัตรทองขณะที่โควิดกำลังระบาดแทนที่จะจัดงบเพิ่มให้โรงพยาบาลแพทย์พยาบาลได้มีกำลังไปต่อสู้กับโควิดกลับไปตัดงบไอ้งูโอ้ไอ้บื้อไอ้บื้อโอ้ตาฝาดไอ้บื้อไม่มีนะครับท่านผู้ชมศัตรูของชาติวันนี้คือเชื้อโรคตัวเล็กๆที่ใช้รถถังเรือดำน้ำไปปราบไม่ได้
นะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่อิหร่านอิเหร่ออย่างเหลือล้นกันเลยทีเดียวนะครับท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมการที่จะตัดงบบัตรทอง 3,400 ล้านหรือ 3,600 ล้านนั้นมีการผ่านมติครม.มาได้อย่างไรก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่พอเป็นเรื่องเป็นข่าวชาวบ้านชาวประชาชาวโซเชียลรวมกันขุดคุยนั้นก็ทำให้อนุทินเกิดอาการอิหร่านอิเหร่อได้แล้วครับท่านโดยบอกว่าจะไม่ตัดเงินจำนวนนี้นะครับท่านผู้ชมและก่อนหน้านี้ชุกุฎยามนั้นได้มีการบรรจุครับท่านโดยบรรจุอีก 45,000 อัตรานะครับท่านผู้ชมบอกว่าจะเอาเงินส่วนนี้นั้นไปจ่ายค่าจ้างครับท่านที่บรรจุพนักงานพยาบาลอะไรหรือไม่นั้นนะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องจับตามองต่อไปส่วนเกมโอเวอร์แล้วนะครับท่านผู้ชมด่วนเกมแล้วไอ้โหดคู่หูตำรวจบุกจับเตะคนแก่นอนหลับชิงเงิน 5,000 นะครับท่านผู้ชมก็เป็นการกระทำที่ทุเรศสิ้นดีอย่างเหลือกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้นั้นผมประสบปัญหาอิหร่านอิเหร่ออย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมในการที่จะตั้งชื่อคลิปนั้นครับท่านเพราะว่าชื่อคลิปนั้นมันตั้งได้นิดเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่ข่าวมันมีหลายข่าวนั่นก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านส่วนตอนนี้ครับท่านผู้ชมทนายเดชานั้นก็ได้ควงคู่อัจฉริยะครับท่านไปหาไอ้เล็กตัวบาซิลัสคาเซอินะครับท่านผู้ชมนะ ที่ใดที่หนึ่งนั้นไม่แน่ใจโดยบอกว่าจะฟ้องก็ฟ้องเลยนะครับท่านโดยทนายเดชาลั่นกลัวซะที่ไหนนะครับท่านผู้ชมโดยบอกว่าไอ้หน้ากากมันคือแป้งเอ้ยไม่ใช่หน้ากากมันคือวัตถุดิบนะครับท่านผู้ชมจะทำการฟ้องทนายเดชาและอัจฉริยะเพิ่มเติมหรือไม่นั้นก็จากทนายเดชาส่งออกมาครับท่านเข้าประกวดบอกว่าอุ้ยกลัวให้ฟ้องมาได้เลยนะครับท่านจะได้ทำการไลฟ์สดข้ามวันข้ามคืนในการแฉพรรคแมลงสาบนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองอีกแล้วครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับท่านผู้ชมโดยเป็นนักเล่นเซิงครับท่านอาชีพถนัดนอกจากเป่านกหวีดเมื่อช่วงนาตาปีแล้วคือการตัดริบบิ้นนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ใช้เวลาตัดริบบิ้นแล้วก็ไปรถพุ่มพวงนะครับท่านก็ได้ไปเต้นเซิงอย่างงู้นอย่างนี้ชอบการถ่ายรูปเปิดงานอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรดีครับท่านส่วนราคาทองทุบสถิตินะครับท่านผู้ชมมากสุดในรอบ7ปีคำเตือนนักวิเคราะห์ครับท่านอาจจะบอกว่าอาจจะขึ้นไปได้ถึงบาทละ 40,000 นะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านส่วนดร.ทักษิณชินวัตรนั้นก็ได้ออกมาบอกรัฐบาลครับท่านฝากถึงรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมในการที่จะลอกนโยบายมาใช้หรือไม่อย่างไรนั้นบอกว่าให้ระวังด้วยเพราะว่าตอนนี้มันคนละยุคแล้วนะครับท่านก็ต้องจับตามองต่อไปว่าพลเอกประยุทธ์จะเป็นอย่างไรต่อนะครับท่านผู้ชมและวันสดชื่นของ EA ครับท่านไม่ทราบว่าจะจบลงไปแล้วหรือไม่นะครับท่านผู้ชมและตอนนี้เอฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยทำตัวเป็นประโยชน์ด้วยเดี๋ยวก็ไปยึดฟาร์มเพิ่มเติมอีกก็ขอบอกเรียนไว้ตรงนี้ส่วนไอวีมก็อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเงี้ยหูฟังโดยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นั้นมีประชาชนทั้งหลายกำลังหลั่งไหลเข้ามาขอบคุณประชาชนทั้งหลายอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านที่กำลังหลั่งไหลกันเข้ามาตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านทำให้หน้าผมนั้นอาจจะมืดไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะแสงแดดมันไม่ค่อยมีก็หน้ามืดนะครับท่านไม่ได้เกี่ยวกับการหน้ามืดตามัวต้องหายาดมแต่อย่างไรนะครับท่านและตอนนี้การรวบรวมช็อตแรกก่อนนะครับท่านผู้ชมขณะนี้ท่านกำลังรับฟังข่าวจากสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครครับท่านผู้ชมครับจบข่าวสำนักงานรับรีพอร์ตรายงานครับท่าน